แหมไม่ปวดเข่าเลยเหรอเออวันนี้มากินร้านอะไรร้านชื่อร้านอะไรอ่ะไม่รู้เป็นร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารตามสั่งที่รู้คืออากาศดีมากอยู่ริมแม่น้ำโอ้พร้อมมั้ยยังพร้อมพร้อมกินพร้อมกินโอ้โหโดดขนาดนี้ตายพร้อมกินโอ้นี่ลมพัดผมฟู่ฟู่เลยโอ้โหนี่จะลงมาแม่น้ำหรือมาทะเลแม่น้ำมีเรือจอดด้วยไม่รู้เป็นท่าเรือหรือเปล่าเนาะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ท่าเรือนี่ไงอ๋อเออไม่รู้นี่มีท่าเรือปะอ๋อนู่นมีท่าเรือใช่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแบบที่เขาเรือท่องเที่ยวมึงเดาดูแต่บรรยากาศแบบว่าบรรยากาศดีมากเลยอากาศดีอันนู้นไม่รู้ตึกอะไรเนาะอันนู้นก็ไม่รู้อะไรไม่รู้องวัดอะไรก็ไม่รู้เนาะองค์พระต้องดูใน Google Map อะเป็นวัดอะไรไม่เคยมาเพิ่งมาร้านนี้ครั้งแรกเป็นร้านอาหารตามสั่งเออแต่บรรยากาศดีบรรยากาศดีมากนี่เขาก็เปิดเพลงเพราะเลยนะเพลงยุคเพลงยุคไหนยุคของแม่เมื่อกี้เปิดเพลงถูกใจเออยุคของแม่เลยรักฉันนั้นเพื่อเธอพิงแพนเตอร์สวัสดีค่ะชื่อเล็กนะคะวันนี้ลูกๆพามากินข้าวร้านอาหารตามสั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาพูดไม่ชัดใส่ฟันปอพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดใส่ฟันปอแล้วจะพูดไม่ชัดสวัสดีครับยังไม่ได้ค่ะจะสั่งแล้วว้าวยกนิ้วเลยอย่างนี้เลยสวัสดีครับเอ็กนะครับสวัสดีค่ะเอิร์นนะคะเบิร์ดหรือเบิร์ดไม่รู้เขาเป็นต่อเต่าอ่ะอ๋อหรอมันก็น่าจะต้องถามพี่เขาว่าเอิร์นลองดูดิต้องถามเขียนว่าเบิร์ดอาหารความสั่งหรือเบิร์ดที่ไม่รู้นี่อะไรไข่เจียวหมูสับอันนี้ข้าวผัดโบราณนะคะอันนี้ต้มจืดไข่น้ำไข่น้ำนี่ผัดกะเพรากุ้งพริกแห้งน่ากินทุกอย่างเลยเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากช้อนเอาวุ้นก่อนแต่เอาวุ้นก่อนจานช้อนกินแล้วนะกินเลยได้เวลากินโอ้โหคิว2ชั่วโมงนะจ๊ะลูกค้าใหม่ที่ได้ไม่ได้โนจองนะจ๊ะนี่ใส่มะนาวโนจองได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไหนขอลองหน่อยสิกินเลยวางไว้ตรงบนม้าวันนี้นี่นี่คือข้าวผัดหมูเหรอข้าวผัดมันจะเป็นหมูนะเขียนไม่ได้บอกว่าหมูนะเหมือนจะโบราณลองดูสิไม่ได้คุกเลยหมูหน่อยนะข้าวเปลือกข้าวผัดที่ใส่ซีอิ๊วดำก็จะเป็นข้าวผัดโบราณแบบโบราณก็จะใส่ซีอิ๊วดำกระเทียมไหมหั่นเลยดูกรอบเฮ้ยไข่เจียวดูแบบดูดีงั้นลองไข่เจียวสิโอ้โห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 ไข่เจียวอร่อยนะข้าวคุ้มมากไข่เจียวอร่อยมากใส่นี่น่าจะเป็นซอสพริกเนาะค่ะเขาใส่ซอสพริกแล้วโคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยใส่ซอสแล้วอร่อยเนาะไข่เจียวครับกินซอสตอนนี้ตั้งใจกินตั้งใจกินเลือกโอ้ยต้มจืดต้มจืดไม่เห็นเลยนะไม่เคยไหมกะเพราต้มจืดไข่น้ำตั้งแต่รู้สึกร้านนี้เขาจะใส่หมูเยอะนะชื่ออะไรเอ่ยอ๋อเบ้น
เว้นนั่งตรงนี้ลูกไปแล้วต้มจืดเป็นไงบ้างว้าวนะบอกสั้นๆอร่อยพูดง่ายๆสั้นๆอร่อยต้มจืดนี่แบบว่าไอ้หมูเยอะกว่าไข่นะไข่อยู่ข้างล่างมีมองไม่ยังไม่เห็นข้างบนเห็นหมูกับแต่ไข่อยู่ข้างล่างเขาใส่ใบอะไรตำลึงเหรอตำลึงน้ำจานมาไม่ใช่ตำลึงนะตำลึงใช่ไหมตำลึงนะมาดูดีๆไม่ใช่ตำลึงอ๋อเหรอผักอะไรก็ไม่รู้อร่อยไหมออกก็กลิ่นตำลึงหรือว่ามันคือเนี่ยขึ้นใช่ใช่ป่ะขึ้นใช่เออทีนี้มันไม่ใช่ตำลึงนะดูจากใบละแต่ที่เมื่อกี้มากินนี่ตำลึงนะเมื่อกี้มากินถูกนะตำลึงนะเพราะถ้ากลิ่นไก่มันคนละกลิ่นนะตำลึงนะก็กลิ่นน้ำเลยจะกลิ่นรู้นะเป็นกองกุ้งเหรอปิดให้มาแปะให้มาปิดเป็นไงบ้างนี่ลองชิมบ้างนี่อันนี้คือกะเพรากรุ้งติดแข้งด้วยเดี๋ยวกินให้ครบกะเพรากรุ้งแห้งทานด้วยพริกแห้งกินครบทุกอย่างแล้วอันนี้กินยังนี่กินยังเอ็นกินครบยังเออเฮียก็กินครบละเดี๋ยวมาทายกันดีกว่าไม่เพิ่งบอกนะว่ามาใน4อย่างนี้มาชอบไหนสุดเดี๋ยวเอ็กก็เอ็นจะทายรู้เลยเดี๋ยวดิดูดิกันหายให้กันหายเงื่อนอยู่แล้วไข่เจียวไข่เจียวนี่ก็หายไข่เจียวแม่ไว้นะกันใช่เลยถูกต้องแล้วครับแล้วเอ็นอ่ะเอ็นชอบอะไรมากสุดเราก็เยอะเยอะโอ้เอ็นชอบไข่เจียวเหรอจริงชอบของอันนี้แล้วไหนมากสุดเขาฝากเขาชอบนะชอบไข่เจียวมากสุดเอาที่หนึ่งดิที่หนึ่งก็ไข่เจียวแต่เหลือเอ็กบ้างละมาคิดว่าไหนชอบสุดแล้วของชอบต้มเกลือคิดกันข้าวของเฮียละไม่ชอบต้มจืดเราเนื้อว่าข้าวผัดใช่ว้าวชอบชอบข้าวผัดมากสุดเพลงอยู่ข้างหลังเพราะน้องยังไงบัวแรงน้ำสมัยก่อนดูละครช่องเจ็ดนะชอบชอบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะจำไม่ได้แล้วแต่ต้องจำได้ว่าเพลงมันดังเพลงดังนานมากนะบัวต้องให้หมีเยอะใช่แล้วเติมไปเสียงใครร้องใครร้องจำพื้นเนี่ยจำพื้นนักร้องไม่ได้มีม้าร้องออกออกมาแล้วตอบออกว่ารู้เลยว่าตอนตัดนี่ตัดแต่คอมฝีมือมาตัดคอตอนยกมาม้าก็ว่าหูกรอบนะนี่ว่าหมูมันเยอะไปไหมนักว่าหมูทุกอย่างทุกเมนูแต่น้ำมันอร่อยในตอนหมูมันเอาแค่กลมคนพอใครน้ำอื่นน้ำไม่อิ่มหรออ่ะทุกท้ายน้ำไหมเอาเนี่ยมันไม่กินแล้วไม่กินแล้วครับจ้ามาอย่ากินหมดนะไม่กินอ่ะอย่ากินหมดนะนิ่มอร่อยดีเราขาจรเขาขาประจำเขาต้องอยู่กับมันตลอดเราไปสร้างที่ใส่ข้างบางคนเขาไม่ให้นี่เลยเขาไม่ให้อาหารคนเลยเขาจะให้กินเฉพาะเพราะมันเค็มเขาจะไม่ให้กินอาหารพวกนี้เลยไม่ให้กินอาหารนี่หรอไม่ให้กินอาหารคนจะเค็มไปเพราะไตมันเล็กกว่าเราอร่อยดีอร่อยทุกอย่างถามว่าชอบจานไหนสุดบอกไข่เจียวแต่จริงๆกินหมดทุกอย่างรู้สึกยังไงที่ถูกบังคับให้หยุดกินไม่ยอมให้กินหมูอย่างเนี้ยหมูนุ่มๆอร่อยดีใช่แต่ว่าพอก่อนมันเยอะเกินไปเขาให้เยอะใช่เขาให้เยอะทีนี้เราจะทำยังไงให้คนที่เรารักนะครับครอบครัวเราน้องเราแม่เราเนี่ยอยู่กินกับเราไปนานๆไม่ใช่กินแป๊บเดียวแล้วก็อ้วนแล้วก็เป็นโรคต้องกินยาต้องเข้าออกโรงพยาบาล
วิธีง่ายๆนะครับกินโอเมก้า3เสริมเข้าไปในอาหารตามสั่งทั่วๆไปนะเราตีง่ายๆเลยมันจะมีสัดส่วนโอเมก้า6ที่สูงกว่าโอเมก้า3มากๆ2 อย่างเนี้ยมันควรจะเสมอกันพอไอ้นี่มันเยอะใช่มั้ยโอเมก้า6เยอะโอเมก้า3น้อยเราก็เสริมเข้าไปเพื่อจะได้ไม่อ้วนง่ายไม่แก่เร็วแล้วก็ไม่เป็นโรคง่ายลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ